แนวทางแรกคือบอกว่าไม่รู้แหละอ่านดูแล้วนะไอ้264นี่นะมันต้องนับจากนู่นเลยนะฮะนับจากคุณลุงตู่เป็นนายกตั้งแต่ครั้งแรกเลยเมื่อเดือนสิงหาคมปี57นับไปก็8ปีก็จะต้องไปจอดป้ายที่ปี65 2565สุทินคลังแสงดร.เจตโทนวนิกนี่ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะยังคิดอย่างนี้เลยนะนะครับแนวที่2 อย่างอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะค่ะขออนุญาตพาดพิงท่านอีกทีหนึ่งนะท่านก็พูดอย่างนี้แหละให้สัมภาษณ์ชัดเจนนี่เขียนมายาวเฟ้อเลยแต่เราสรุปอย่างนี้แล้วกันเวลาจำกัดนะฮะอาจารย์จรัญบอกว่าเนี่ยก็รัฐธรรมนูญคำว่ารัฐธรรมนูญนี้ที่เราอ่านเมื่อกี้นะดังนั้นนี่ท่านนายกลุงตู่นี่ถ้าอยู่ต่อเนื่อง8ปีของท่านก็คือต้องนับจากปี60ที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ก็นับไป8ปีก็คือปี68แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.หลายท่านนะเช่นอาจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตนี่ที่ผมอ้างไปเมื่อวานแล้วผมก็โทรถามท่านอาจารย์อุดมท่านอาจารย์คิดยังไงอาจารย์อุดมก็อธิบายความว่าสำหรับผมนี่ต้องนับจากหลังการเลือกตั้ง2562คุณปูนาเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าอย่างนี้คุณสำราญต้องดูว่าที่มาของนายกคนนี้คือลุงตู่นะมีที่มาอย่างไรลุงตู่มีที่มาจากรัฐธรรมนูญปี60แต่มาตามมาตรา88ก็คือพรรคการเมืองเสนอชื่อให้ชิงนายกถูกไหมค่ะมาตามมาตรา159ก็คือไปโหวตกันโหวตในที่ประชุมรัฐสภาถูกไหมในบทเฉพาะการเนี่ยนะแล้วก็ได้เป็นนายกโปรดเกล้าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2562ดังนั้นลุงตู่ก็เป็นนายกหลังจากการเลือกตั้งก็เดือนมิถุนายน2562นับไป8ปีก็จับจอดป้ายที่ปี2570ค่ะนี่คือเป็น3สูตร3สำนักคิดต่างกันอย่างนี้เลยครับความเห็นไม่ตรงกันคิดถึงใครครับคิดถึงครูอังคณาคิดถึงศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์จรัญภักดีธนากุลก็บอกว่าอย่างนั้นเลยท่านเห็นด้วยที่จะให้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ช่วยวินิจฉัยตีความท่านนี่เดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่าท่านอาศัยมาตราอะไรนะนี่นะค่ะรู้สึกว่าท่านจะอาศัยนี่นะฮะก็พูดถึงมาตรา264ด้วยนี่ท่านบอกว่ามาตรา170วรรค3นะฮะ170วรรค3ที่ระบุว่าให้นำความมาตรา82มาใช้บังคับการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามวรรค2โดยอนุโลมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คุณปูนาค่ะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วยนะฮะอาจารย์ดันบอกว่านอกดังนั้นนี่คือนอกจากแสดงว่านอกจากสว.ส.ส.จะเข้าชื่อเสนอผ่านประธานรัฐสภาได้แล้วนี่ยังให้อำนาจเฉพาะแก่กกต.โดยไม่ต้องมีใครร้องขอหรือเสนออะไรเลยก็ได้อาจารย์จรัญเนี่ยบอกว่าส.ส.ส.ว.ที่เข้าชื่อกันยื่นตีความได้นะใช่ค่ะอีกทางหนึ่งนะมาตรา170ขออนุญาตเปิดสดๆวันนี้กฎหมายเยอะหน่อยอย่าเพิ่งปวดหัวนะฮะเสด็จน้ำเอาให้มันเสด็จน้ำคุณปูนาในอุตสาหมีรัฐธรรมนูญเอาไปหนุนหมอนหายแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณตูนซื้อให้ใหม่สักเล่มนะ170วรรค3ค่ะ170วรรค3นะคือ170เขาบอกว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวรรค3ก็คือ1 2 3ให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตามวงเล็บ2 4 5หรือวรรค2โดยอนุโลมเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วยอันนี้แหละครับอาจารย์จรัญเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รอบคอบมากนับกฎหมายนะคือกกต.สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนี้เสนอได้อยู่ตัวเองเลยนะโดยจำเป็นไม่จำเป็นต้องรอแค่ส.ส.และส.ว.ใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมไปดูนะมาตรา170วรรค3นะครับนอกจากนั้นนะฮะหลายคนก็บอกว่า
ถ้าไม่เอาช่องทางนี้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคุณปูนากฎหมายบ้านเราเนี่ยโอ้มันช่องเยอะเหลือเกินนะฮะมาตรา210วรรคที่1นะคะวงเล็บ2 210 210ค่ะวงเล็บวงเล็บ2วงเล็บ2นี่นะเขาบอกว่าช่องทางนี้นะนายกยื่นครม.ยื่นได้ตัวเองเลยนะค่ะ210เขียนอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมีหน้าที่เรียกอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ2พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระในกรณีนี้ก็คือคณะรัฐมนตรีนี่นะพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของครม.อำนาจของครม.จะทำงานได้ถึงไหนเมื่อไหร่ยังไงอย่างเนี้ยก็ตีความได้เพราะว่านายกก็อยู่ในครม.นายกก็เป็นหนึ่งในครม.ไงนายกก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีมีได้ไม่เกิน36คนรวมทั้งนายกหนึ่งนายกก็ถือว่าเป็นหนึ่งรัฐมนตรีหนึ่งคนนะค่ะดังนั้นอันนี้แหละครับช่องทางนี้นายกก็ใช้ได้ด้วยตัวเองเลยทีนี้คำถามว่าแล้วจะบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งยื่นสุทินคลังแสงบอกว่าอย่าเพิ่งยื่นฝ่ายค้านจะยังไม่ยื่นจนกว่าเหตุมันจะเกิดก็คือนู่นสิงหา65สิงหา65นายกยังไม่ครบ8ปีสุทินคลังแสงบอกว่านายกจะสิ้นสุดปี65ดังนั้นเหตุไม่เกิดถ้ายื่นไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับพิจารณานะครับแต่ถ้าช่องทางอื่นอย่างนี้นะนั่นสุทินว่านะซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะความคิดโอเคฟังกันได้แต่ว่าถ้าช่องทางเหล่านี้ที่เมื่อกี้นะกกต.ก็หยิบยกได้170ถูกไหมค่ะ210วรรควงเล็บ2อันนี้ครม.นายกยื่นเองได้เลยนะหลายคนดร.เจตธนวณิชก็บอกว่านายกควรจะทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรไม่ต้องรอให้มันไปครบ8ปีหรือไม่ครบ8ปีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันเกิดศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าครบ8ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี65อย่างนี้นะแล้วเราไปยื่นตอนอะไรตอนสิงหา65แล้วศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยว่าใช่หมดเขตแค่สิงหา65แล้วสิ่งที่นายกทำต่อไปในเดือนกันยาตุลาปีหน้าล่ะนั่นน่ะสิจะขับเคลื่อนอย่างไรมันจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายไหมใช้งบประมาณไปตั้ง10,000ล้าน20,000ล้านใน2เดือนนั้นนี่จะฟ้องร้องกันไหมนี่ความเห็นของดร.เจตธนวณิชและก็นักวิชาการนะครับค่ะเราก็ทำหน้าที่มารวบรวมเรียบเรียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้แหละครับดังนั้นที่ปกเขาบอกว่าไงนะดูปกที่คุณตูน8ปีบัตร2ใบวัดใจวัดกลิ่นบิ๊กตู่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ8ปีน่านี่พูดกำลังพูดเมื่อกี้บัตร2ใบงานนี้ก็เป็นการวัดใจวัดกลิ่นกลิ่นในที่นี้ก็คือกลิ่นในความเป็นอะไรความเป็นคนความเป็นนักสู้นักคิดนะแล้วก็วิสัยทัศน์ด้วยนะการมองปัญหาเห็นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้ก็คือพูดกันแบบเสด็จน้ำโดยพอประมาณโดยสังเขปในวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ